นี่นะครับเป็นคำถามที่อยู่ดีผมก็ยิงเข้ามาโดนที่มือหรือเปล่าคือพี่ครับเอายิงเอเอซีคืออะไรครับก็เป็นการเรื่องมันดูใหญ่มากมันดูที่ใหญ่พี่ชันลองช่วยหน่อยเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่จะร่วมค้าสมาคมกันอยู่นี่ต่อจากนี้ไปเราจะเปิดประเทศแล้วไปมีใครจะไปร้องเพลงครับแต่เราไปขอได้ครับเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับครับเอาตรงตรงเลยคนไทยก็ผัวที่สำคัญคือเราน่าจะดูตัวเองครับก็เป็นไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวช่างครับก็เป็นก็คือถ้าเปิดแล้วก็อย่าเผลอครับเป็นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวหลายคนชอบกลัวเพราะว่าตรงนี้ต้องเตรียมการตั้งรับ AEC อะไรบางคนเทคมาคอร์สภาษาเวียดนามกันแล้วชาวบ้านก็พยายามคุยกันอยู่นะครับปีนี้ครับก็มีที่บ้านผมก็มีที่เลี้ยงลูกเป็นมาใช่ไหมครับตอนนี้ลูกพูดภาษาอะไรครับพม่าผสมไทยได้ทางอ้อมได้สองภาษาเกิดมาเด็กสองภาษาเด็กสองภาษาโอ้ยได้ครับสองภาษาเลยครับไม่เหมือนใครพี่ช้างครับต่อเลยดีกว่าในความหมายของในความคิดของพี่ช้างครับเอซีก็ในความคิดก็คือว่าคือเราต้องมองให้มันใหญ่ขึ้นคือเมื่อก่อนเราเป็นประเทศเล็กๆประเทศไทยนะครับคนอาจจะมีแค่66ล้านคนเกือบเราไปมองว่าเราไปสู้กับอเมริกาไม่ได้หรอกเราไปสู้กับยุโรปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราอาจจะสู้ได้เพราะว่าเราเป็น AEC คนเราเยอะกว่าเรามีศิลปะวัฒนธรรมหรืออะไรที่ฝรั่งเขาชื่นชอบมีลายผ้ามีลายกราฟิกมีวัฒนธรรมที่ทั่วโลกชื่นชอบอยู่ครับและอีกอย่างคือมูลค่าของการสร้างสรรค์ของมันเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องงานออกแบบเป็นเรื่องมูลค่าที่มันจับต้องไม่ได้แล้วแต่คนสมมติว่าลายเดียวกันนะฮะเป็นน้องคนนี้ออกแบบมูลค่าแต่มูลค่านี่อาจจะให้คุณแท็กออกแบบอาจจะมูลค่าหนึ่งเอาไปให้ฝรั่งเมืองนอกออกแบบมันอาจจะมูลค่าหนึ่งถ้าเรามี AEC แล้วเนี่ยเราอาจจะทำยังไงก็ได้นะทำให้มูลค่าการออกแบบของอุตสาหกรรมการออกแบบไทยเนี่ยมันพัฒนายกระดับให้มันราคาเท่าฝรั่งอาร์ตเวิร์กมันเป็นแสนๆได้ครับผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสเพิ่มในสิ่งที่พี่ช้างถึงเปิดโอกาสนั่นเองนะเป็นช่องทางที่น่าสนใจนะในมุมมองของพี่ช้างนั่นเองไงโอบ้างครับโอต่อจากพี่ช้างน้อยละกันว่าโอว่าแรงต่อรองมันมากขึ้นการน้ำหนักแรงต่อรองใช่เหมือนเราโยงไปถึงเรื่องยุโรปแล้วกันเนาะตอนนั้นถ้าสมมติมือเล็กๆอย่างเยอรมันเนี้ยแรงต่อรองก็มีแค่เยอรมันแต่ถ้ายุโรปเนี้ยพูดอะไรมันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแล้วมันเป็นเปิดโอกาสให้ทำให้เราแบบแชร์ประสบการณ์กันมากขึ้นอย่างเช่นสมมุตินะคะอย่างบ้านเรายังไม่มีบีนาเล่สมมุติการจัดงานศิลปะระดับโลกอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างสิงคโปร์มีอาจจะเป็นการจัดมือก็ได้อย่างปีนี้อาจจะไม่ใช่แลกเปลี่ยนด้วยซ้ำอาจจะเป็นนี่อกคิดนะเพราะว่ามันมันอาจจะมีโอกาสที่แบบว่า AEC จัดบีนาเล่ปีนี้จัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นระดับยุโรปคือเราไม่ได้มองแค่ว่าเราคือเราแหละแต่เราคือทั้งหมดเลยการโปรโมทมันจะง่ายขึ้นเนาะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนสมมติจะมีบอลโลกจะเลือกประเทศใหญ่ๆใช่ไหมบอลโลกปีนี้จัดที่ AEC แมตช์นี้อยู่กรุงเทพแมตช์หน้าอยู่สิงคโปร์อีกแมตช์อยู่พม่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะแหละตอนเราเยอะกว่าน่าจะมันใช่แล้วเรื่องแรงต่อรองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะได้รับประหารก็ดีและในทางกับการแข่งขันจะมากขึ้นโลกเราจะไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแล้วหมายถึงการมุมมองนะคะตอนนี้เราจะกว้างขึ้นแล้วเป็นเอเชีย